ขอต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่รายการมาจิเดะเจแปน X แล้วเราวันนี้นะคะพวกเราก็ยังเที่ยวกันอยู่ในเกียวโตนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดว่ามาเกียวโตเนี่ยจะต้องมาวัดหรือว่าต้องมาศาลเจ้าจริงๆแล้วไม่ใช่นะเกียวโตมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะหนึ่งถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้จักอีกสถานที่นึงเนาะที่ไกลออกไปหน่อยนะครับแต่คุ้มค่าที่จะไปทำความรู้จักกับเขากันเนาะใช่แล้วไม่ใช่แค่ทำความรู้จักอย่างเดียวนะคะพวกเรายังจะไปค้างที่นู่นด้วยนี่เตรียมเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วทำโอไนแบ็คมาถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าครับเจไปทางไหนดีเริ่มจากที่สถานีเกียวโตสเตชั่นนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าตรงนี้นะหันหน้าเข้าหาเกียวโตสเตชั่นแล้วไปทางขวาทางขวานะมาเลยสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนจบรายการถ้าเพื่อนๆคนไหนจำได้นะครับเราพักซื้อตั๋วทิ้งไว้ใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเดินทางกันแต่เช้านะคะจากตรงข้างหน้าสถานีอันแรกเลี้ยวขวาเดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาก็จะเจอกับทางเข้าเวสเกตนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยว 7:32 นที่เขาเขียนว่าอินโนซากิเป็น Limited Express นะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนสาย1ครั้งครับผมใจเย็นๆค่อยๆตามพวกมานะอย่างแรกคือเข้าไปในสถานีของได้เลยตั๋วมันจะมี2ใบนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็สอดไปทีเดียวเลยพร้อมกัน2อันสอดเลย2อันต่อแถวตามระเบียบตอนนี้นะคะอุ้มกำลังจะนั่งสายคิโนซากิไปลงที่ฟุกุชิยาม่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนสายทีนึงเพื่อที่จะไปอามาโนฮาชิดาเตะจริงๆแล้วมันมีแบบตรงไปเลยแต่ว่าเวลาที่เราจะไปเนี่ยอุ้มอยากไปเช้าๆอุ้มก็เลยเลือกอันเนี้ยมันจะต้องไปต่อนิดนึงครับผมรอฟุกุชิยาม่านะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยบายอยู่ที่สถานีจุดหมายปลายทางของเราแล้วใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่วะที่เราเดินทางนี่คือ7ครึ่งตอนนี้9ครึ่งกว่าก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าพอดีก็มาอยู่ที่อามาโนฮาชิดาเตะแล้วตรงนี้นะยังอยู่ในส่วนของเกียวโตอยู่นะคะยังอยู่ในจังหวัดเกียวโตอยู่แต่ว่าอยู่ทางภาคเหนือของเกียวโต อยู่ในเมืองที่ชื่อว่ามิยาสึนั่นเองเดี๋ยวอุ้มบอกโปรไฟล์คร่าวๆของเมืองนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะเมืองนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดติด1ใน3ของประเทศญี่ปุ่นเลยที่เราจะมากันเดี๋ยวเราเอานี้ให้เพื่อนๆดูกันเนาะการท่องเที่ยวที่นี่ครับง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาจัดรูทให้นักท่องเที่ยวไว้อยู่แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีเวลาเท่าไหร่นะครับสามารถเลือกที่จะไปตามคอร์สต่างๆได้เลยเนาะของเรานะจะเลือกเป็นแบบ half day กันละกันเพราะว่าเรามาถึงนี่ก็เวลาประมาณพอดีพอดีที่แรกที่เราจะไปกันนะคะก็คืออามาโนฮาชิดาเตะวิลเลนไปวันวันแหมโถเดี๋ยวนะพวกคุณจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วแล้วกระเป๋าโอเคเหรอแกไม่หนักเหรอจะมาโชว์แข็งแรงเลยตรงนี้พี่ว่าเดี๋ยวหาล็อกเกอร์ฝากกันก่อนไหมเนี่ยตรงนี้เห็นมีป้ายพอดีเลยเพื่อนๆถ้าเกิดมานะอยู่ตรงตู้น้ำเลยแล้วก็เดินเข้าไปขวามือขวามือฝากกระเป๋าก่อนขายล็อกเกอร์มันน่าเชื่อแต่แรกนะคะอามาโนฮาชิดาเตะวิลแลนด์ออกจากสถานีมาเลี้ยวขวาครับ
เดินไปประมาณ7นาทีแป๊บเดียวป่ะขึ้นอามาโนฮาชิดาเตะวิวแลนด์นั่นเองนะเราก็ซื้อเป็นทิกเก็ตมาแล้วเขาจะมีให้เราเลือก2อันก็คือเป็นแชร์ลิฟต์หรืออีกอันนึงก็คือเป็นเคเบิลคาร์เพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นแบบไหนว่าจะยังไงแชร์ลิฟต์ดีกว่ายังไม่เคยขึ้นเก๋ๆปะกันตั้งเท้าซ้ายเนาะใช่โอ้แชร์ลิฟต์แบบนี้โอเคเลยแชร์ลิฟต์จริงๆตรงตัวมากเหมือนจะเป็นสวนสนุกด้วยนะเพื่อนๆปะตื่นเต้นนะเริ่มอย่างนี้ก็สวยปะล่ะยอดอ่ะตรงนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่แบบสวยที่สุดของอามาโนฮาชิดาเตะวิวแลนด์เลยสุดจริงๆแต่ว่าที่ประหลาดใจกว่านั้นก็คือระหว่างเราเดินขึ้นมามองวิวเนี่ยเห็นคนทำท่าประหลาดเต็มไปหมดเลยไก่แท่นเนี้ยนี่ดูดิมาถึงเราต้องทำท่านี้ถ้าเกิดว่ามาถึงตรงนี้เราต้องทำท่านี้เลยทำไมอ่ะเดี๋ยวมาเรามาจองแท่นของเราไว้ก่อนตรงนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าฮิริวกังฮิริวกังฮิริวกังก็คือแปลว่าเหมือนมังกรบินต้องทำท่านี้ท่านี้นะมีชื่อว่ามาตะโนโซกิถ้าเกิดว่าเราก้มลงแล้วก็มองวิวเนี่ยนะเราจะเห็นวิวอีกแบบนึงโอเคลองดูไหมลองดูพร้อมนะเวียนหัวเดี๋ยวแต่มันสวยเดี๋ยวขอถ่ายแบบประหัวหน่อยจริงมากได้วิวแบบสุดยอดอ่ะเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจฝากของหน่อยนะมาแป๊บนึงงานอาร์ตต้องวาดเลยมามามาลองดูขอกล้องหน่อยสุดยอดมังกรวาดสุดยอดไปเลยมังกรผมด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยความสุดยอดของมันไม่ได้จบแค่นี้แต่ว่าเราควรจะให้เพื่อนคนอื่นเนี่ยขึ้นมาดูบ้างใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันดีกว่าโอเคจุดวิวพอยต์นะคะของวิวแลนด์ที่พามาให้เพื่อนๆได้ชมกันถูกต้องนะครับถ้าคนไหนเพื่อนๆคนไหนมีเวลาเนาะเราสามารถขึ้นโมโนเรลเล็กๆแล้วก็วิ่งชมวิวได้นะครับรวมถึงชิงช้าสวรรค์แล้วก็มีเทรลที่แบบยกระดับขึ้นไปสูงเพื่อให้มองเห็นในมุมท็อปด้วยเนาะใช่ก็คือแล้วแต่เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีเวลาเยอะน้อยก็จัดสรรกันเอาเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พี่ว่าเรา2คนไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคไปไปโอ้โหขากลับวิวสุดยอดสุดแน่นอนต้องเข้าวงกลมนะครับทุกท่านที่มาต้องเข้าวงกลมก่อนนะครับไม่เข้าวงกลมไปไม่ได้นะครับไปแล้วนะครับวงกลมเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะจะไปที่วัดนี่ชิโอนจิเขาบอกว่าถ้าเกิดลงจากแชร์ลิฟต์มาแล้วก็เดินอีก5นาทีก็ถึงแล้วใกล้มากไปเลยดีกว่า